สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ y t u t u ติ๊กต็อกพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะจำเที่ยงครึ่งนะคะกับสาระความรู้ดีๆจากพี่กันนมแม่ค่ะเข้ามาแล้วกข่าทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงค่ะถามแรกในยินบ็อกที่น่ากังวลนะคะคําถามที่ฟังแล้วดูตกใจก็ค่อขนข้างกังวลนะคะคําถามแรกคือผ่าขอจากินน้ํเข้าปลายี่ห้อไหนดีอ่ะคาถามนี้นะคะอ่ะ สำหรับคำถามนี้นะคะคำตอบของพี่แกนคืออาจจะตอบไม่ตรงคำถามคือจะบอกว่าไม่ควรกินไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามอคุณแม่ที่ผ่าตัดลอดไม่จำเป็นต้องกินน้ำข้าวปลาคุณแม่ที่ลอดเองก็ไม่จำเป็นต้องกินน้ำข้าวปลานะคะตอนนี้ปีสองพันยี่สิบสามวิวัฒนาการในการผ่าตัดลอดต้องบอกนิดนึงว่าเวลาที่เราผ่าตัดลอดค่ะกระบวนการนะคะคือคุณหมอก็จะเอาดูดดูดเลือดดูด,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 ดน้ำคัำ่า ซับเลือดซับน้ำข้ำอาออกจากมดลูกจนเกลี้ยงนะคะแล้วก็ให้ยาเพิ่มการหดรัดตัวของมดลูกเพื่อให้มดลูกมันบีบตัว,วเข้าอู่นะคะอ่าดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ต้องกินยาขับน้ำข่าปลาค่ะอ่านะคะไม่เหมือนสมัยอะไรนะหมอตำแยแล้วนะอ่าเพราะคุณหมอเขา เอาออกให้หมดแล้วนะคะยาขับน้ําเข้าปลาหลักการคือันทําให้มวลลูกผลตัวใช่ไหมคือช่วงที่เราคลอดเนี่ยคุณหมอให้ยาแล้วค่ะดังนัง้นพาคลอดอย่าไปกินยาขับเลือดหรือขับน้ําเข้าปลาเด็ดขาดนะคะถึงแม้เขาจะเขียนว่าเขาจะโฆษณาว่าไม่อันตรายช่วยเรื่องผิวพรรณอะไรก็คือไม่ควรกินเพราะว่ามันมีเคสมาแล้วที่ว่าตกเลือดหลังคลอดหลังจากที่กลับไปบ้านไปแล้วแล้วที่บ้านได้กินยาขับน้าาําเข้าปลาอันนี้ อันตรายนะคะเสียชีวิตเลยพี่แกนบอกเลยนะคะในชีวิตการทํางานพี่แกนเคยเจอแล้วนะคะอ่าขอ้อเองก็ไม่ได้นะคะเพราะคลอเองเนี่ยคุณพยาบาลคุณหมอเนี่ยก็จะมีการให้ยาโหละตัวหลังคลอดลบไปแล้วเขาจะให้ยาคนละตัวของหมดลูกหมดลูกก็จะเข้าอู่นะคะบีบตัวเข้าอู่เหมือนกันไม่ต้องกินยาขับน้ำข้าปาใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะวันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ